กูนะคุยเรื่องแพะมีตั้งเยอะแยะเมืองไทยเนี่ยมันมีแพะมากแพะไม่มันติดคุกแพะคนทำดีแล้วแม่งไม่เคยโดนจับเฮ้ยคนทำผิดแล้วแม่งไม่ค่อยจะมีส่วนคนละตัวที่มันอับปีติดอยู่ในคุกตั้งหลายปีหลายคนแม่งก็ไม่ได้ทำผิดแต่คิดไว้ในใจแล้วแม่งก็เริ่มหงุดหงิดมีคนที่แม่งไม่ได้ทำผิดไปติดอยู่ในคุกทำสนิทมีคนก็คิดแล้วแม่งก็ปวดใจก็ไม่รู้เมืองไทยมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกฎหมายท่านไม่รู้ใครบังคับใช้ตำรวจหรือว่าทหารยังไงเอาว่าไปกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิดคิดว่าตัวเองถูกก็แค่ว่าไปตามสิทธิ์กฎเดียวกฎหมู่ก็แล้วแต่จะลิขิตแต่ในคุกมีแต่แพะมันก็แล้วจะน่าคิดคุกทำไมต้องมีแพะแพะทำอะไรถึงต้องติดเพราะสัตว์กินเพื่อนมันก็คือแพะแต่แพะที่อยู่ในคุกมันไม่ใช่คนผิดที่ไหนมันคือความถูกต้องอยู่บนศาลอยู่บนมือก็ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องดูเราเอาความรู้สึกของใครมานำร่องคนชั่วไปเลยเดินพ้นคุกมันลอดช่องหรือเพราะงั้นมันคือตัวแปรหลักและความยุติธรรมมันเริ่มจะสับสนความดีมันเลยเริ่มแปรทัดแพะบ้านเรามันเลยมีแต่คนจนพวกเราเลยต้องออกมาจับไหมว่าเพื่อความยุติธรรมมันจะออกมาจับใจจ่าเฉยจะได้ไม่ออกไปจับใครที่ไม่ใช่คนผิดแบบแพ้พวกนี้ไงว่าคดีต้องยึดสร้างผลงานค่อยๆสืบค่อยๆสวนให้มันไปตามการแต่อย่ายัดคนไม่ผิดเข้าไปไว้ในตารางยัดพี่น้องก็ตั้งนั้นเดือดร้อนไปตามตามบารมีเดชสารเตี้ยสารมืดเป็นแต่คนไม่ผิดต่อแถวยาวยืดบางคดีก็ปล่อยไปตามกระเพื่อคนผิดหลุดไปกลายเป็นคดีวืดเจ็บกันบางกี่คนแล้วคำว่าแพ้แพ้แพ้ยังมีแพ้นอนในคุกอีกตั้งเยอะเยอะแยะคนทั้งประเทศก็เริ่มแซ่แซ่แซ่น้ำลดต่อผุดคดีแพ้แพ้แพ้ก็เป็นน้ำเป็นคนผิดแต่พวกมีตังค์กับไปยืนอยู่บนสิทธิ์คนเขารู้หมดนี่มันบนละครในตอนทุกคนรวยอยากกินสบายเขาไม่มีตังค์แล้วนอนคุกก็จะต้องพูดยังไงไม่รู้ต้องพูดอะไรพวกเขาจริงเลยไม่มีตังค์ที่จะไปสู้กับใครโนมันนี่นี่ก็คนมันไม่มีตังค์จะไม่ได้ยืนในสังคมพวกเขาจะไม่มีวันเห็นผู้ใหญ่ในประเทศบอกจะแก้กันมานานแต่ยังเห็นจำได้แพทย์จะเป็นเรื่องธรรมดาไหนคือเขาถูกต้องเขาเป็นบัญญัติจรรยาเห็นแต่อำนาจกับเงินนี่ไม่มาคอยบังตาคนที่ไม่ได้ผิดก็ต้องคอยหวาดคอยกลัวเดี๋ยวคนที่ก่อคดีก็ปล่อยให้มันลอยนวลจับผิดทุกคดีโนมันนี่ต้องมามอบแพทย์ตัวไหนไม่มีตังก็จะหวังที่จะรอดแต่ก็ต้องวิ่งหนีสู้คดีกันทุกวันคนที่ไม่ได้ผิดก็ต้องเผชิญทุกกรรมจะมีใครรู้บ้างก็มีแต่คนมาเหมือนความจริงมันก็หนาแต่มันไม่หนาเท่าเงินต้องมาโดนความผิดเหมือนกับคนรับฝากเป็นเหมือนเดิมเมื่อกี่ปีกับคำว่าแพ้รับบาปอยากให้คนได้รู้และอยากให้คนได้ฟังไอ้คำว่าแพ้รับบาปจะหมดไปได้ยากไม่เข้าใจต้องเสียไปอีกกี่คนเสียคนบริสุทธิ์ไปเข้าคู่อีกกี่คนไม่ใช่จะมองแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวควรดูสังคมบ้างกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้แต่หวังว่าแพ้มันจะไม่มีอีกเพราะคนจนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีปีกแต่คนบริสุทธิ์ประพัดมาตามลมจะรู้หรือจะจนก็มีศักดิ์ศรีว่าเป็นคนพวกคุณเก่งจะจับแพ้ yeah มาถึงเวลาบทเพลงเป็นการลงทันพวกคุณเก่งจะจับแพ้ yeah ก็สมคนที่บทเรียนไปเป็นรางวัลพวกคุณเก่งจะจับแพ้ yeah ในสังคมไม่เท่าเทียมความยุติธรรมอย่างลาดเอียงพวกคุณเก่งจะจับแพ้ yeah don't shut me พวกคุณเก่งจะจับแพ้ไม่มีอยู่จริงหรอกความยุติธรรมอะไรมีแต่ต่ำตมเน่าในไม่จับโจรจับแต่แพ้สลับไปผิดกลายเป็นถูกโกงกี่สินบนเข้ากระเป๋าสตางค์ตนพวกคุณเอากระดูกไปแทะเก่งตลอดควายไปวันๆสร้างภาพหลอกลวงประชาชนจะพวกคุณกลับไปเลี้ยงแกะปฏิบัติกับคนไม่เท่ากันเพราะความยุติธรรมไม่เท่าเทียมพวกคุณเก่งจะจับแพ้และแก่คนให้ยอมจำนนด้วยกฎหมายแต่เอื้อประโยชน์ให้คนไม่ดีพวกคุณในเส้นสายรับใช้กลุ่มคนมีอิทธิพลไม่จับกลุ่มเพราะคุณเอาความยุติธรรมมาเล่ขายแต่กับคนที่ยากจนคุณใจเข้าหาส่วนคนที่รวยคุณเรียนจนลิ้นพันทั้งแข้งขาอย่าหวังจะพึ่งพาความยุติธรรมอะไรในไทยพวกคนไม่ผิดตั้งมากมายแต่กลับกลายเป็นผู้ต้องหาป่วยจิตในสังคมดัดจริตคนที่ผิดแต่กลับไม่ว่าไปตามผิดหมดสิทธิ์ที่จะคิดที่จะเถียงโดนปิดตาและตีตรวนไม่ให้คิดและอ่านเขียนห่วยแตกก็มันจริงยิ่งกว่าจริงของบริสุทธิ์ต้องเปื้อนติดด้วยผิดกลายเป็นมลทินติดตัวไปจนตายคนไม่ผิดต้องติดตารางไปส่วนโจรตัวจริงนี่เดินลอยชายกับหน้าไม่อายพูดในสังคมไทยเดี๋ยวนี้มันประหลาดคนรวยขับเบนซ์แต่คนจนแต่อนาถกฎหมายบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กระดาษเงินทองก็เหมือนน้ำพอเดิมก็จะขาดคนรวยทำผิดก็วางเงินหนีไปซุกคนจนเลือกไม่ได้ตรงนี้ตายอยู่ในคุกในใครบอกสิทธิคนเล่ามันเหมือนกันไปแพ้ก็ตายไปไม่สุขสบายไม่เหมือนมันบางทีมันก็น้อยใจที่เงินสู้คดีในกระเป๋ามันมีน้อยไปยังต้องแยกชนชั้นต่อคนรวยอย่าเป็นคนแล้วคนจนนี่ไม่ใช่คนมั้งกฎหมายไม่ตำหนิพอโดนจับได้ไม่รู้เรื่องผมจำผิดต้องนอนร้องไห้เพราะพวกมันประกันผิดสังคมมันจ้าหรือว่าคนรวยไม่มีวันบิดใส่แผ่นปัดในหูแล้วอย่ามาดูแล้วอย่ามาแคะคุณก็แดกกันอยู่เสมอพวกผมทั้งหมดไปเจอมาแล้วคนที่เข้ามาคุณก็หยุดเสนอแล้วอย่ามาเข้ามาแนะมาให้ชีวิตทุกคนทั่วไปเขาเรียกผมกับพวกผมว่าแพะปัญหาเขารับฉันไม่ทำตามชีวิตก็มักสั้นผมรำคาญนะท่านประธานกับกรรมการขอรับฉันอันตรพานมาใส่สูตรทำงานนี่มันบริการไรครับท่านไม่ชำนาญไม่แต่ปริมาณไม่ได้สนประชาชนสักตั้งผมทรมานที่คุณรับประทานกันดูบริวารพวกคุณสักตั้งผม
ทนมานานและจะขอประนามไม่กูเวรกับตามพวกคุณทักสมัครบางคนไม่รู้ตัวบางคนรู้ตัวกับสายบางคนรู้ตัวแต่มันจะร้ายมันจะร้ายคนที่จะไปเล่นแล้วก็ไปขายทำไมถึงเข้ามาจากพวกคนที่ไม่มีเส้นและไม่มีสายแต่คุณก็ขายดูกันเลยตายแล้วได้ถึงที่หกกับปฏิภูมิมันนั้นก็ค่อยจะดีแต่ว่าทำไมภาคใต้ไม่ชายของที่ดีบางทีมันโดนแบ่งคนที่ดีบางทีไม่โดนแสงคนก็เลยถูกบังคับให้กองแทนเขาจะได้ใส่เสื้อผ้าให้โซแพงบทลงโทษใช้กับคนชั่วนะบทลงโทษใช้กับคนผิดอย่ามาใช้รังแกคนจนหรืออย่ามาใช้เพื่อจ้างไปติดอย่ามาใช้เพื่อพวกตัวเองไหนแยกอิสระผู้อื่นไปจิ้มนะคนทุกคนกำลังชีวิตของเขาไม่ต่างจากคุณเปลี่ยนคนเป็นแพทย์คุณไม่มีสิทธิ์งั้นฟังขอคุณจงฟังต่อยคำพูดผมสักครั้งมือเสียงนี่ดังชีวิตตายขาห้องขังไปเป็นไม่ได้ฝากฟังทิ้งคนอยู่ข้างหลังเรื่องจริงน่าชิงและชังในห้องขังที่รอให้ตรวจมันต้องมีแน่แค่สักคนรู้มันต้องมีแน่แค่สักคนเห็นที่คุณทำเป็นไม่รู้หรือไม่เห็นแต่ยังมีได้ไหมว่าต้องมีสักคนที่มือของมันเหม็นน้ำปล่อยปละละเลยทำได้แค่เฉยเมยทำกับตัวคุณเคยไม่เคยจะสนเลยมันมือไม่พายแต่เท้าราดามันก็เลยประโยชน์แต่คำสอนที่ทำพังเพยจะดีจะชั่วหรือจะถูกจะผิดนั่นคุณมีอำนาจกับคุณจะแยกแยะไม่ว่าจะรวยหรือไม่ว่าจะจนคนที่มีทุกคนไม่ควรจะเป็นแพะถือสากถือเคี้ยวหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่ถือแก้วเหล้าเพียวเพียวไม่ว่าใครจะเลวจะดีจะจนหรือเป็นเศรษฐีแต่ว่ากฎหมายและมาตรฐานมันต้องมีกฎหมายเดียวฮะฟังขอคุณจงฟังถ้อยคำพวกผมสักครั้งเมื่อเสียงนี้ดังชีวิตตาย